สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเราเจอกันบ่ายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะครับได้กำหนดแผนการในการที่จะจัดระเบียบสายสื่อสารนะครับด้วยการนำเอาลงไปอยู่ใต้ดินแทนจะใช้เวลาประมาณ3ปีซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจนะครับจะพูดคุยกับคุณสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้มีคำเตือนจากแพทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคฮันติงตันนะครับพบน้อยแต่ไม่มีวิธีรักษานะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงณัฐลดาลิโมไทยนะครับอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทสถาบันประสาทวิทยาในช่วงเล่าลือนะครับเช้าวันนี้ครับวันที่27ธันวาคม2564นะครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในการเปิดโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพนะครับโดยมีนายวิไทรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินให้การต้อนรับที่หอประชุมบุรชัดธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับสำหรับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินการเพื่อช่วยฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ตกงานหรือขาดรายได้อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ให้สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนนะครับภายใต้แนวคิด4ให้ซึ่งประกอบไปด้วยการให้ทักษะการให้เงินทุนการให้อุปกรณ์แล้วก็การให้พื้นที่ค้าขายนะครับโดยมีหน่วยงานเข้าร่วมเช่นกรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษานะครับเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบเสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2565ให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีประวัติการชำระเงินดีนะครับโดยจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีของท่านจำนวน500บาทนะครับซึ่งธนาคารออมสินก็จะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีภายในวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2565ให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีประวัติการชำระเงินดีนะครับจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีจำนวน500บาทโดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านภายในวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าของขวัญปีใหม่ประจำปี2565นะครับสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินที่มีประวัติการชำระเงินดีธนาคารจะมอบให้ด้วยการคืนเงินเข้าบัญชีของท่านจำนวน500บาทนะครับคำถามคือธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่24ธันวาคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับมี2ท่านท่านแรกจากจังหวัดสระบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณพยอมนาคน้อยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากจังหวัดนครปฐมนะครับคุณวัฒชัยบุญเต็มขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของแผนในการจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดินภายในเวลา3ปีนะครับซึ่งก็จะทำโดยกสทช.นะครับพูดคุยกับคุณสุทธิศักดิ์
ตันตโยธินรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะครับในช่วงเล่าข่าวครับสำหรับแผนนี้เนี่ยน่าสนใจมากท่านผู้ฟังครับมีมาแล้วนะฮะคุณสุทธิศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแผนนี้กำลังจะเกิดว่าน่าสนใจอยากให้คุณสุทธิศักดิ์รบกวนนิดนึงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างฮะครับที่มาที่ไปนะครับก็จริงๆทางเราทางนโยบายรัฐบาลนั่นแหละครับท่านนายกเองนะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารที่สายรกรุงรังอยู่ในประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับค่อนข้างเยอะนะครับท่านก็เลยมีตำเรียกมาแล้วก็ทางรัฐมนตรีอนุพงษ์เองท่านก็เรียกไปหาให้ไปหาเรื่องกับเฉพาะกับทางการไฟฟ้าทั้งสองหน่วยนะครับหมู่ห้ากับทางนครหลวงครับแล้วท่านก็เลยท่านชัยนันท์เสนอท่านนายกเข้าครม.ก็เลยเป็นมติมาว่าให้สำนักงานกสช.เนี่ยไปดำเนินการเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและผู้ประกอบการโทรคมนาคมของประเทศเนี่ยช่วยบริการเรื่องสายสื่อสารนะครับครับซึ่งวันนี้ก็เป็นมติครม.มาครับนะครับกับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยคุณสุทธิศักดิ์เดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่าเป็นสายไฟจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเอาให้ชัดเลยนะอันนี้ต้องเรียนเรื่องเด็กตรงๆอ่ะนะครับคือในเสาไฟฟ้าเนี่ยเสามันจะมีสายไฟแรงสูงอยู่ข้างบนข้างบนใช่ใช่แล้วก็จะมีตรงประมาณกลางๆเสาก็จะมีสายแรงต่ำนะครับสายแรงต่ำอยู่แล้วก็ต่ำจากสายแรงต่ำลงประมาณ60 เซนถึง1 เมตรเนี่ยก็จะเป็นสายสื่อสารที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารพวกโทรคมนาคมทั่วไปสายโทรศัพท์สายเคเบิลสายอะไรพวกนี้นะฮะใช่ครับผมก็คือสายที่เราให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับในบ้านเมืองเราจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โตเร็วในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของบ้านเราก็เลยเป็นที่มาของการพาดสายค่อนข้างเยอะผมถามเป็นความรู้อื่นคือสมัยก่อนเรายังไม่มีไฟเบอร์ออปติกถูกไหมฮะมันก็ต้องใช้สายทองแดงใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับสายทองแดงที่ของการไฟฟ้าไอ้ของทีโอทีเก่าสมัยก่อนตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์อะไรพวกนี้นะใช่ครับที่โทรศัพท์ทางตามฟุตบาทบ้านครับครับครับก็จะเป็นสายทองแดงแต่พอสปีดหรือพอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้เนี่ยการเวลาสายทองแดงจะมาให้บริการได้ไม่ทันแล้วไม่ทันหนึ่งคือไม่ทันสองคือคุณภาพของสายทองแดงเองคนละเรื่องเลยไม่สามารถที่รองรับแบนด์วิดต์กับอินเทอร์เน็ตได้ครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเห็นว่าถ้าเป็นไฟเบอร์เข้าบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยผู้ใช้บริการเนี่ยจะประมาณ1 กิกนะหนึ่งกิกใช่ครับทำไมฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยอยู่แค่120 เคเห็นไหมฮะที่สมัยก่อนที่โอ้คนละเรื่องกันเลยนะครับใช่ครับผมเขาเลยเป็นคนละเรื่องกันอ๋อนี่คือความทันสมัยแต่ทีนี้ว่าพอพลาดไปแล้วปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะย้ายออกไปมันก็ยากเหมือนกันใช่ครับก็ต้องเรียนตามตรงอ่ะนะครับเพราะจริงๆสายสื่อสารที่มาสมัยแต่เด็กกำปั้นนานมากนานมากไฟใช่จากสายแต่โทรศัพท์ประจำที่นะครับที่บ้านเข้าบ้านเราที่ให้บริการชุมชนบริการตามท้องถนนตู้โทรศัพท์ตู้ทุกตู้ต้องมีสายเข้าอย่างเงี้ยครับครับพอรื้อถอนตู้ไปก็ไม่ได้รื้อถอนสายเสาสายที่ออกไปอีกก็เลยมีความสะสมไปเรื่อยนะครับก็เลยยาวเลยครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ที่ทางนโยบายรัฐบาลโดยท่านนายกนะครับท่านยังเห็นความสำคัญตรงนี้ท่านก็เลยออกเป็นมติครม.ให้กสช.ที่เป็นดำเนินการซะครับเพราะฉะนั้นก็ครับจริงๆเราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับใช่ครับว่าจะมันจะช้าบ้างมันบูรณาการกับคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ความร่วมมือ 100% ทั้งเดียวแต่ทีนี้พอเป็นมติครม.ผมเชื่อได้ว่าทุกคนก็ต้องเอาด้วยทุกคนก็ต้องให้ความเหนื่อยความสะดวกของเราในทางปฏิบัติใช่ครับผมกับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่สายไฟฟ้านะฮะอย่าเข้าใจผิดเป็นสายสื่อสารทีนี้จากนี้ไปเนี่ยเราจะรวมทั้งหมดเอาไว้ในสายเดียวกันได้ยังไงในทางเทคโนโลยีเนี่ยคุณสุทธิศักดิ์ครับตอนนี้เราก็มีในโครงการที่เราทำร่วมกันเนี่ยนะครับก็คือเราจะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารก็คือเราจะให้ไฟฟ้านะครับเป็นติดไม้คอนใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับติดไม้คอนที่จะใช้ผ้านะครับแล้วผู้ประกอบการก็ต้องไปเอาสายใหม่เนี่ยขึ้นไปให้บริการสายใหม่เท่านั้นนะฮะใช่ครับเพราะเราไม่สามารถที่ไปแยกได้ไงฮะตอนนี้มันมัดรวมมันเยอะมากแต่แยกเราคุยกันจนตกถึกว่าเราคงจะไม่ไปแยกเพราะถ้าแยกอย่างนี้นะผมว่าโอ้โหหลายปีไม่มีทางเสร็จนะครับมันต้องมานั่งเช็คต้นสายปลายสายของใครใช่ครับเราก็เลยคุยกับการไฟฟ้ากับผู้ประกอบการว่าถ้าอย่างนี้เราก็จะเอาแบบว่าให้การไฟฟ้าสนับสนุนในเรื่องของไม้คอนนะครับ
ู้ประกอบการก็จะเป็นการเอาสายใหม่ขึ้นพร้อมกับตั้งใหม่ให้บริการประชาชนใหม่เลยครับแล้วพอบริการตัดถ่ายทราฟิกเรียบร้อยใช่ไหมครับคือตัดถ่ายบริการเรียบร้อยให้บริการใหม่เรียบร้อยสายเก่าก็คือสายตายหมดเลยสายตายเราจะช่วยกันรื้อทั้งหมดออกแล้วคือทำลายซากซะนะครับครับทีนี้มันก็จะเหลือจำนวนที่ใช้งานจริงๆเท่านั้นความหนาของสายก็อาจจะลดลงไปในแต่เส้นทางครับครับแต่มันก็จะอยู่ยังลอยอยู่ถูกไหมฮะยังลอยอยู่ครับอย่างที่ต้องเรียนตามตรงอ่ะนะครับว่าไม่สามารถที่จะเอาลงใต้ดินได้ 100% ครับอย่างหลายประเทศก็เหมือนกันนะครับเขาจะถนนใหญ่ๆเมนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเอาลงใต้ดินก็เหมือนกับบ้านเราฮะที่ของบ้านเราปัจจุบันในกทมเห็นไหมฮะทางเราก็ต้องผู้ประกอบการเอาสายสื่อสารลงดินตั้งก็หลายกิโลแล้วถนนพหลโยธินเนี่ยไปดูได้เลยแถวหน้าที่ทำการกสทช.นี่แหละก็ไม่มีครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทตั้งแต่สุขุมวิทซอย1ไปจนถึง71ครับตอนนี้ได้ขยายไปถึงเกือบ90แล้วก็จะไม่มีแล้วทั้งสองฝั่งทีเนี้ยทางเอ็มโพเรียมทางอะไรเนี้ยก็จะไม่มีหมดละจะไม่มีสายไฟฟ้าไอ้สายสื่อสารลงเลยเป็นสายสื่อสารลงใต้ดินหมดลงใต้ดินหมดเลยครับพระราม1พวกอะไรเงี้ยก็จะหมดหน้ามาบุญคลองอะไรเงี้ยนะครับทั้งถนนแล้วก็ถนนพญาไทด้วยนะครับจากอนุสาวรีย์จนถึงแยกปทุมวันครับเลยไปถึงแยกไอ้ตรงวัดหัวลำโพงด้วยนะครับจุฬาสัญญาณเหรอฮะใช่ครับแล้วที่เราทำตอนนี้กำลังทำอยู่ก็คือในสยามสแควร์ทั้งหมดเลยจะเป็นสายลงใต้ดินหมดเลยโอ้ครับคือถ้าเกิดเป็นซอยเล็กๆเนี่ยมันเอาตรงๆก็คือมันยังไม่คุ้มค่าว่างั้นเถอะใช่ครับก็ยังไม่คุ้มค่าที่ไปทำแต่ซอยใหญ่ๆเราก็พยายามที่ถ้ามีท่อแล้วเราก็พยายามที่จะให้ลงท่อนะครับโอ้แต่ข้อกำหนดหนึ่งของเราตอนนี้คือถ้ามีท่อของใครแล้วเนี่ยเราจะให้เอาลงท่อแต่ถ้ายังไม่มีต้องสร้างใหม่เนี่ยเราก็ต้องก็จัดระเบียบสายไปก่อนแล้วก็ค่อยทำไปค่อยๆทำไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือการสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าไม่ได้แปลว่าทุกสายถนนทุกเส้นจะต้องลงใต้ดินทั้งหมดใจเย็นๆค่อยๆทำไปนะย้ำค่อยทำไปครับแต่ถนนหลักๆเนี่ยหลักๆพยายามลงให้ได้ประมาณ4-5-3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยไม่น่าเกิดนี้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาที่กำหนดไว้3ปีนี่คือถนนใหญ่ๆก่อนครับผมนะฮะยังไม่ลงเส้นเล็กๆอันนี้จะรวมต่างจังหวัดด้วยไหมฮะคุณธุริศักดิ์ก็ในจังหวัดก็จะเป็นหัวเมืองใหญ่ๆหัวเมืองใหญ่ๆเส้นหลักๆของจังหวัดนะครับครับแต่ต้องเรียนตามท่านผู้ชมตามตรงนะครับก็คือ3-5 ปีที่เรากำลังจะทำกันเนี่ยครับคือมีทั้งส่วนหนึ่งจากระเบียบสายสื่อสารครับแล้วก็ขนาดขนาดกันถ้าสมมติมีท่อเราก็จะเอาท่อเอาลงท่อไปเลยถ้ามีก็จะไปด้วยกันครับท่อในที่นี้หมายถึงท่ออะไรฮะท่อใต้ดินนะครับท่อใต้ดินนะฮะครับผมไม่ใช่ท่อน้ำประปานะคนละอย่างกันไม่ใช่ครับไม่คนละท่อเลยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านสงสัยเอ๊ะมันเป็นสายเทคโนโลยีใช้อะไรทำไมถึงไปวางใต้ดินได้แล้วมันจะเข้าเชื่อมเข้าบ้านเข้าอาคารอะไรได้ยังไงฮะตรงนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยคือต้องเรียนตามตรงว่าตรงพุทธบาทนะครับครับทางท่านผู้ฟังนะครับก็คือใต้ลงไปประมาณ1เมตรกว่าเนี่ยจะเป็นสายไฟฟุตบาทนะฮะครับผมแล้วก็ถ้าขึ้นไปลงไปประมาณสักประมาณ60เซนถึง1เมตรเนี่ยจะเป็นท่อน้ำประปาอ๋ออยู่ลึกลงไปอีกใช่ครับแล้วของสายสื่อสารเนี่ยจะประมาณ30-60 เซนก็ตื่นมาหน่อยนึงครับก็จะเป็นท่อสายสื่อสารอยู่ข้างบนสุดครับแล้วทีนี้พอเราขุดเจาะตรงฟุตบาทเนี่ยแต่เราไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับเราแค่เปิดตรงที่จะเฉพาะพื้นที่ใช่ไหมฮะพื้นที่ที่จะเจาะเนี่ยเจาะสมมติหัวเข็มเจาะตรงบริเวณที่ A จะยาวไปได้แล้วก็จะลอดใต้ฟุตบาทไปเลยไปโผล่อีกทีนึงไปโผล่อีกประมาณ1กิโล1กิโลหรืออาจจะเป็น500เมตรอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มีสายขึ้นไปอยู่เป็นตู้พักอยู่ตรงริมฟุตบาทเพื่อเข้าบ้านคนอ๋อครับผมแล้วจากตู้ที่อยู่ตามริมฟุตบาทเหมือนกับเมืองนอกเห็นไหมที่เป็นตู้อยู่ริมฟุตบาทตู้เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ที่เหมือนกับจัมไฟเบอร์ที่เข้าบ้านคนจัมเข้าบ้านคนใช่จากตู้ฟุตบาทนี้ก็จะมีอันเดอร์กราวไปอีกเข้าบ้านแต่ละบ้านอยู่ไม่โผล่มาเลยแหละใช่ครับจังเราพยายามจะทำตรงนี้ต่อไปแต่ต้องขอเวลานิดนึงครับครับไม่เป็นไรผมกำลังหลับตานึกภาพอยู่ว่าถ้ามันจัมเข้าบ้านคนอย่างนั้นแล้วไม่โผล่ขึ้นไปบนฟ้าเลยก็แปลว่าเราจะไม่เห็นสายไฟพวกนี้เลยถูกไหมฮะใช่ครับแต่ก็จะเป็นสายสื่อสารตรงในตามห้องแถวตามบ้านคนในเมนบ้านในเมนบอร์ดของบ้านใช่จากเดิมเนี่ยสายมันจะมาข้างบนถูกไหมฮะมาข้างบนแล้วเข้าบ้านมาแล้วก็เจอเมนบอร์ดของมันครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เข้าใต้ดินไปแทนใต้ดินไปเลยแล้วไปโผล่เป็นท่ออยู่ข้างบ้านอย่างเงี้ยนะครับครับครับเป็นท่อเหล็กหรือท่อ PVC อยู่ข้างบ้านแล้วก็เป็นสายเข้าบ้านไปอ๋อเข้าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าบ้านใครมีความพร้อมก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับดูพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับผมตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยถนนเมนหลักที่เป็นตามฟุตบาทเนี่ย
เราจะให้มีการถ้าสมมติมีลงท่อเราจะให้มีการแชร์กันได้มากที่สุดในที่นี้หมายถึงว่าถ้าโปรเตอร์รายใดที่ลงไฟเบอร์ไปแล้วไฟเบอร์เหลือก็ให้คนอื่นมาเช่าโดยที่กสชจะต้องควบคุมราคาไม่แพงเกินไปใช่เข้าใจแล้วแล้วพอมีการแชร์เกิดขึ้นจากตรงถนนริมฟุตบาทเข้าบ้านคนครับก็จะมีซิงเกิลลาสต์ไมล์ที่เราจะพยายามที่จะทำอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังวางแผนให้สมาคมโทรคมก็คุยกันในระดับผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยซิงเกิลลาสต์ไมล์จะให้ใครทำแล้วก็ทำแล้วให้เช่าด้วยราคาตามที่กสชกำหนดเท่ากันหมดใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพื่อไม่ให้มีแบบว่าเข้าบ้านหลังที่บ้านเราเนี่ยครับวันนี้ผมเปลี่ยนบริการไปอีกรายนึงเขาก็มาต้องมาลากใหม่เปลี่ยนไปอีกรายนึงก็ต้องมาลากใหม่ก็กลายเป็นนี่ไงนี่ไงอันนี้คือปัจจุบันอันนี้คือปัจจุบันนี้นะฮะต่อไปจะไม่ได้แล้วครับต่อไปก็ต้องให้มีแค่คู่สายเดียวที่เข้าบ้านพูดง่ายคือสายเข้าบ้านมีเส้นเดียวแหละแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนบริการไปใช้ของใครก็จ้ำเอาก็แล้วแต่จ้ำเอาแล้วต้องไปเช่าแล้วผู้ให้บริการก็ต้องไปเช่ากันเอานะครับไปคุยกันเองโดยเข้าใจละแล้วก็เช่าในราคาที่กสช.ดีกำหนดให้สามารถไม่เป็นประชาชนเป็นคนที่ต้องแบกภาระพูดง่ายคือมันก็ไม่ต่างจากที่เราใช้บริการอยู่ทุกวันนี้นะฮะง่ายๆเลยราคาเราก็ไม่อยากไม่ขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่ผมกำลังหลับตาดูภาพนั่นสิคุณสุนิสักเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บบ้านใครอยู่ริมถนนสุขุมวิทก็อาจจะต้องทำเองแต่คงน้อยฮะทุกวันนี้ครับผมมีแต่คอนโดมิเนียมมีแต่ซึ่งลักษณะที่เป็นโครงการพวกนี้เราไม่ได้ห่วงเลยใช่ไหมเขามีวิธีการอยู่แล้วใช่ไหมคือในโครงการตอนนี้เราก็มีการคุยกับสมาคมผู้ประกอบการทางด้านคอนโดเหมือนกันว่าสมมติว่าถ้าสร้างคอนโดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากให้คอนโดเนี่ยมีการทำอินฟราภายในคอนโดเลย uh-huh. เป็นไฟเบอร์เข้าบ้านทุกยูนิตที่มีทุกยูนิตเลยใช่ครับแล้วก็มาจำอยู่ข้างล่างสมมติว่ามีห้องข้างล่างเป็นห้องหนึ่งที่เป็นห้องเป็นเมนคอนโทรลแล้วกันนะใช่ครับผมแล้วเวลาผู้ประกอบการเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องเมนคอนโทรลนี้เท่านั้น แล้วก็ปล่อยสัญญาณจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนในแต่ละห้องคือให้มีการสร้างตรงนี้ไว้สำหรับไอ้รองรับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตไปเลยนะครับไฟเบอร์ไปเลยครับเราก็มีการคุยกันตรงนี้อยู่ครับตอนนี้กำลังคุยกันฮะแต่ว่าอนาคตข้างหน้ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สายก็ว่ากันไปแล้วแต่เทคโนโลยีนะก็แล้วแต่เทคโนโลยีบางบ้านอาจจะใช้ไวเลสหรือใช้ 5G ไวเลสก็ได้ใช่โอ้อันนี้เราต้องคิดเผื่อไกลไหมฮะคุณสุทธิศักดิ์ครับก็ต้องคิดเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไวมากนะแป๊บเดียวเองแต่ยังไงไฟเบอร์ก็ยังต้องมีอยู่นะครับแต่เราก็ยังมองว่าเราพยายามที่จะจำกัดเรื่องการพาดสายให้น้อยลงไปนิดนึงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้บริการเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่ามีการแชร์เรื่องไฟเบอร์ให้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ทัศนียภาพของประเทศเนี่ยดีขึ้นนะครับความปลอดภัยก็จะสูงมากขึ้นอยากให้คุณสุริศักดิ์เชิญชวนท่านผู้ฟังไปเดินเล่นนะผู้ชายก็เดินเล่นเลยนะเดินเล่นแถวสายลมแถวถนนพหลโยธินที่เอาลงไปแล้วเนี่ยมันโล่งจริงๆนะใช่ครับดูแล้วมันสะอาดสะอ้านจริงๆอยากชวนพวกประชาชนด้วยนะครับแต่ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับจากเส้นถนนโยธินเลยนะครับจากท่าแยกลาดพร้าวจนถึงอนุสาวรีย์ยาวเลยครับใช่ครับผมแล้วก็จากอนุสาวรีย์เส้นพญาไทจนถึงสี่แยกปทุมวันนะครับก็จะไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วก็เส้นพระรามหนึ่งตรงหน้าพารากอนไปจนถึงสยามสแควร์ไปถึงอะไรนะเซ็นเตอร์วันนะครับเส้นอะไรนะสยามเซ็นเตอร์แล้วก็เซนนะครับตรงแถวสุขุมวิทนะครับแล้วก็ยาวจากสุขุมวิทยาวไปถึง71เลยครับเส้นนั้นก็จะไม่มีตายแล้วครับทีนี้ถามเป็นเชิงวิชาการนิดนึงคุณสุริศักดิ์เดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆสายพวกนี้จะไม่มีไฟอยู่ในนั้นนะครับก็จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเวลาต่างประเทศเขาก็ลงอย่างนี้เหมือนกันครับแล้วเราอยู่บนพื้นผิวดินเนี่ยไม่ได้ไปอยู่สัมผัสในท่อระบายน้ำหรือในระดับเลเวลของน้ำนะครับแล้วก็เราก็มีท่ออยู่ตรงข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตับเป็นท่อข้างในอีกเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ไฟเบอร์ก็ค่อยร้อยสายเข้าไปนะครับก็จะปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่ทีนี้ที่กังวลกันก็คือเรื่องไฟมากกว่าไฟที่อยู่ยอด1.50 เมตรอะไรเงี้ยนะครับเมตรที่ตรงนั้นแต่ทางรถผมเข้าใจว่าการไฟฟ้าเขาก็จะมีสายที่เป็นชิลกันอย่างดีนะครับเพื่อกันน้ำกันไฟกันช็อตอะไรครับแล้วก็จะมีอีกเส้นรอบคูเมืองนะครับไอ้เส้นในเมืองในเมืองโอทาวครับราชดำเนินทั้งหมดนะครับอ๋อฮะนะครับดังนั้นก็จะเป็นบางแถวบางลำพูเส้นทางโอ้โหแถวนั้นนี่สวยเลยนะดังนั้นก็จะไม่มีเสาจะไม่มีสายแล้วจะไม่มีเสาด้วยนะครับครับเราทำร่วมกับทางกทมตอนนั้นนะครับเราคงองอ่างแล้วก็ช่องนนทรีตอนนี้กำลังทำช่องนนทรีด้วยอ๋อครับที่จะมีดีตรงกลางเห็นไหมครับที่เป็นสวนสาธารณะเป็นคลองช่องนนทรีฮะใช่เราก็อยากที่ให้ข้างๆเนี่ยให้ไม่มีสายซะนะครับ
กำลังดำเนินการอยู่เอาอย่างนี้อีก3ปีข้างหน้าตามนโยบายอีก3ปีข้างหน้าผมจะได้เห็นอะไรฮะคุณสุทธิศักดิ์ฮะผมเชื่อได้ว่า3ปีข้างหน้านี่สายไฟเบอร์ที่อยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยก็จะน้อยลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นบูรณาการเรื่องลงดินในถนนเส้นเมนหลักๆนะครับเมนหมายถึงว่าใช่เมนหลักๆนี่หมายถึงว่าเลนถนน4เลนหรือ2เลนใหญ่ๆนะครับแต่ถนนซอยเนี่ยเราก็พยายามที่จะจัดระเบียบเข้าไปในซอยหลักๆอยู่ตอนนี้ให้มีความหนาของไฟเบอร์หรือสายนี้ให้น้อยลงไปแล้วก็สายไหนไม่ได้ใช้งานก็รื้อทิ้งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าในเสาในซอยซอกซอยเนี่ยก็ยังต้องเป็นบนดินอยู่นะครับใช่ครับยกเว้นซอยใหญ่ๆจริงๆครับอย่างเช่นสุขุมวิท24เนี่ยเราก็เคยคุยว่าเราจะลงดินไหมอะไรเงี้ยครับผมที่ไปทะลุทางด้านพระราม4ด้วยถนนเส้นใหญ่ๆเนี่ยครับเราก็พยายามที่จะถ้ามีท่อเราก็จะเอาลงท่อแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเอาจัดระเบียบสายให้สวยงามมันก็ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้สายด้วยใช่ไหมฮะในแต่ละที่แต่ละที่ใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าผมถามเผื่อนิดนึงนะครับเกิดว่ามันเขาสามารถใช้คลื่นความถี่ 5G แทนได้ปุ๊บเนี่ยไอ้เทคโนโลยีของไฟเบอร์มันอาจจะจำเป็นน้อยลงผมใช้คำนี้ได้ไหมครับใช่ครับก็อาจจะเป็นน้อยลงที่ครับผมครับครับเพราะฉะนั้นก็แหมท่านผู้ฟังอยากจะฝากอะไรท่านผู้ฟังให้คอยสังเกตหรือว่าคอยจับตามองเรื่องนี้ไหมฮะจริงๆเราก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาช่วยมีส่วนร่วมด้วยนะใช่ครับผมในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นที่บอกอ่ะคือในบางพื้นที่เนี่ยทางกสช.เองหรือทางผู้ประกอบการเราเองหรือการไฟฟ้าเองก็ไม่มีบุคลากรไปดูในพื้นที่ที่สายหย่อนยานหรือสายที่ตกท้องช้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่ออาจจะเพื่อต้องหย่อนเดียดทำตรงสายที่ตกท้องช้างหรือหย่อนยานเนี่ยการจะไปทำลายอันตรายประชาชนที่มีความเสี่ยงอันตรายเกิดขึ้นได้อยากให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นถ้ารู้เนี่ยก็แจ้งเรามาที่01200ก็ได้หรือจะไปที่การไฟฟ้าในแต่ละเขตก็ได้นะครับหรือทางผู้ประกอบการแต่ละผู้ประกอบการนะครับก็จะมีการลิงก์กันอยู่หลังบ้านอยู่ครับจะมีการอย่างไรนะครับผมเคยแจ้งคุณสุริศักดิ์เคยแจ้งแต่ผมรู้จะแจ้งใครผมแจ้งกทม155ได้ครับเขาได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับกทมก็ได้ครับกทมก็จะประสานมาทางประสานจากโอเปอเรเตอร์ไปดำเนินการอ๋อครับทีนี้ถ้าเกิดมีคนปรารถนาดีอยากจะไปรื้อเองได้ไหมฮะโอ้ไม่ได้เลยครับถ้าหรือเองมันมีความเสี่ยงนะครับไม่รู้ว่าสายอะไรใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวบางทีสายมันอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าก็เยอะใช่ไหมครับมันอาจจะช็อตลงมามันเหนียวนำอะฮะมันอาจจะเหนียวนำลงมาได้นะครับให้แจ้งมาที่การไฟฟ้าหรือแจ้งมาที่อย่างที่ผมเบอร์ที่ผมได้กลับเรียนไปครับครับอย่างนั้นดีกว่าช่วยเหลือกันจะช่วยเหลือกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นทีท่าไม่ดีรถคันไหนมาทำท่าว่าจะติดจะอะไรพวกนี้ก็บอกเขาหน่อยเขาจะได้หลบได้นะฮะเพื่อความปลอดภัยใช่ครับเขาจะบอกก็ก่อนนะครับได้ครับก็มีประสานนะครับได้ครับฝากเชิญเชิญเลยฮะถือด้วยครับผมครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสุทธิศักดิ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุทธิศักดิ์ตันตโยธินนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะครับก็เชิญชวนท่านผู้ฟังฮะปีใหม่นี้ถ้าไม่ได้ไปไหนก็ไปเดินเล่นผมใช้คำว่าเดินเล่นเลยนะครับเดินเล่นเลยถนนพหลโยธินที่บ้านนี้เนี่ยแล้วท่านจะเห็นว่าโอ้มันสวยงามจริงๆเพราะมันไม่มีอะไรมารกหูรกตาเราแต่ว่าบางครั้งอาจจะยังมีเส้น2เส้นที่เขาไปจัดระเบียบใหม่อยู่อะไรทำนองนี้เนี่ยถ้ามีอะไรก็โทรแจ้งทางกสทช.เขาได้นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของโรคฮันติงตันพบน้อยครับแต่ว่าไม่มีวิธีการรักษาคืออะไรเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงณัฐลดาลิโมไทยนะครับอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทสถาบันประสาทวิทยาในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2565ให้กับลูกค้าของธนาคารที่เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีประวัติการชำระเงินดีนะครับโดยจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีจำนวน500บาทซึ่งธนาคารคำถามนะฮะคำถามคือว่าธนาคารเนี่ยจะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของลูกค้าภายในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับSMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ